สุดมั่นอีกแล้วนะคะแมทพิรณีค่ะชวนสงกรานต์นะคะมาเต้นในแอป TikTok ค่ะเรียกว่าสาดความหวานกันแบบจัดเต็มนะคะอัดคลิปมุ้งมิ้งเต้นนะคะแต่ล่าสุดค่ะกับโดนคอมเมนต์ดราม่าหนักมากค่ะช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะหยุดอยู่บ้านเนี่ยก็เห็นเหล่าบรรดาดารานะคะก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะแล้วก็มีการเปิดออฟฟิเชียลกันเพียบเลยนะคะก็ไม่วายค่ะสาวแบทพิรณีเองนะคะนอกจากจะเล่น IG แล้วล่าสุดเธอก็มาเล่นแอป TikTok นี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการโพสต์คลิปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวไปจูมือหนุ่มสงกรานต์นะคะมาเล่นด้วยนะโดยมีน้องหมานะคะก็มาเต้นด้วยนะคะในแอปนี้ค่ะเจ้าตัวโพสต์ลงไปนะคะใน Official ของเธอค่ะก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายค่ะในคลิปนี้นะคะเรียกว่าขึ้นหลักพันกันเลยทีเดียวค่ะก็บางคนนะคะก็บอกว่าขอดูที่การแสดงนะไม่สนใจเรื่องส่วนตัวนะคะการแสดงรักในการแสดงของเธอนะคะหรือบางคนก็บอกว่าอ้อนี่มันมาที่รังดังกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะก็ไม่วายนะคะยังพูดถึงเรื่องเดิมๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ของเธอนะในเรื่องความรักของเธอนะคะหรือบางคนก็บอกว่าอะไรเนี่ยแฟนพี่แมทหน้าคุ้นๆนะหน้าเหมือนผัวพี่แอปเลยโอ้โหนี่ก็ยังไปโยงถึงคุณแอปนะด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะมีคนนะคะยังคงเข้ามาคอมเมนต์นะคะหลังจากที่นอกเหนือจากที่เธอจะเล่นใน IG แล้วตอนนี้เธอมาเปิดแอป TikTok นะคะก็ยังมีผู้คนค่ะเข้าไปคอมเมนต์อยู่อีกเหมือนเดิมนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอะไรยังไงนะแต่เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นแอปล่าสุดค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะในหมู่ดาราแล้วก็สาวแมทเธอก็อยากจะเล่นด้วยนะคะแล้วล่าสุดก็มีการไปดึงเอาหนุ่มสงกรานต์นะคะมาเต้นด้วยในแอปพลิเคชันนี้ค่ะถ้ามองในแง่ดีนะคะก็วันสงกรานต์นะคะก็เลยชวนคุณสงกรานต์นะคะมาเต้นด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็แสดงถึงความมั่นใจของเธอนะคะไม่ว่าผู้คนนะคะจะแสดงความคิดเห็นยังไงนะคะเธอก็ยังคงมีความสุขนะคะในการเล่นโซเชียลอีกเช่นเคยค่ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดของเธอนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า